สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับแอดปอก็จะมาจัดสเปคคอมกันนะครับโอ้โหเราไม่ได้มาเห็นหน้าเห็นตากันนานเป็นเดือนเลยก็ว่าได้ผมซึ่งก่อนนั้นเนี่ยผมก็มารีวิวคอมอย่างเดียวเลยนะครับโอ้หายหน้าหายตากันนะครับมีใครคิดถึงหน้าตาแอดปอกบ้างหรือเปล่านะผมหรือว่าลืมหน้าแอดปอกกันไปหมดแล้วนะครับอ่ะแอดปอก็กลับไปแล้วผมเพิ่มเติมคือรู้สึกว่าหน้าแบบดูมีน้ำมีนวลขึ้นบ้างหรือเปล่าผมรู้สึกว่าตัวเองได้กินเยอะไปนะครับผมช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาลดน้ำหนักกันด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับแอดปอก็จะพามาจัดสเปคคอมกันนะครับในส่วนของ CPU นะครับก็เป็น CPU รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็เป็น CPU i5-12400F นะครับบอกเลยว่าi5-12400F รุ่นนี้คือเป็นรุ่นที่แบบขายดีมากนะครับจับคู่กับการ์ดจออะไรก็ได้นะผมไม่ว่าจะจับคู่กับการ์ดจอเริ่มต้นพวก GT1030 นะครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้จับคู่กันหรอกนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ที่ใช้ CPU i5 ส่วนใหญ่จะเป็นพวก GTX1660 Ti ขึ้นไปเลยนะผม2060 30 60 30 50อะไรพวกนี้ผมจะจับคู่กับ i5-12400F ซะส่วนใหญ่เลยนะครับก็เป็น CPU ที่ค่อนข้างคุ้มเอาจริงๆนะมันเล่นได้แทบทุกเกมเลยนะครับขอแค่จับคู่กับการ์ดจอแรงๆ1ใบอ่ะนะครับเพราะเกมทุกวันเนี่ยนะครับการใช้งานนะครับมันใช้งานคอร์และเทรด CPU ได้ไม่หมดนะมันใช้งานไปประมาณ 30-40% เท่านั้นเองนะครับซึ่ง CPU ตัวนี้มันมี6คอร์12เทรดใช่ไหมครับเกมปัจจุบันเนี่ยกินไม่เยอะขนาดนั้นจริงๆ4คอร์8เทรดมันก็เล่นเกมไหวนะผมพวก i3 ที่มี4คอร์8เทรดมันก็ยังเล่นได้นะครับแต่ถ้าใครมีงบหน่อยนะครับขยับมาเป็น i5 ก็ได้เหมือนกันครับผมได้เฟรมเรทเพิ่มขึ้นนะครับได้คอร์เรทเพิ่มขึ้นทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถเอาไปยิงสตรีมได้เพราะว่าถ้าเป็น i3 เนี่ยยังใช้ CPU ยิงสตรีมไม่ได้นะครับเพราะคอร์เรทมันน้อยไปหน่อยนะครับอ่ะก็เป็นตัว CPU ค่อนข้างคุ้มเลยนะครับต่อมาครับเมนบอร์ดจะเป็นตัวเริ่มต้นครับ S610M นะครับก็เป็นราคาประหยัดราคาไม่เกิน 3,000 นะครับก็จับคู่กับ i5-12 ได้นะครับผมงบส่วนที่เหลือนะครับก็เอามาลงในส่วนของแรมเอามาลงส่วนของความสวยงามว่าจะเป็นรุ่นการ์ดจอก็ได้นะผมในส่วนของการ์ดจอวันนี้นะครับผมก็จะเป็น1660 Ti เลยนะครับบอกเลยว่าการ์ดจอรุ่นนี้นะครับสามารถปรับสุดปรับอัลต้าได้หลายเกมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกม PUBG FiveM Valo อะไรพวกนี้คือเล่นได้สบายเล่นลื่นหัวแตกเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของแรมเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นแรม 16GB 3200นะครับก็ช่วยให้การเล่นเกมลื่นไหลมากยิ่งขึ้นนะผมลดการกระชากของเฟรมเรทนะครับก็เป็นแรมแนะนำสำหรับการเล่นเกมการใช้งานเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการเก็บข้อมูลนะครับก็ใช้เป็น SSDM หน่วยความจุ512 GB เลยนะครับผมก็ลงเกมได้หลายเกมเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็โหลดเกมไวๆเลยครับอ่ะในส่วนของราคานะผมถ้าราคาเป็นเคสธรรมดานะครับไม่ได้แบบเป็นเคสแต่งแบบนี้นะครับราคาจะถูกกว่านะผมก็ดูราคาใต้คลิปได้เลยนะผมในส่วนของเครื่องนี้นะครับลูกค้าก็เอาสเปคที่ผมแนะนำมานั่นแหละนะครับแต่ก็มาอัปเกรดเปลี่ยนเป็นตัวเคสตัวนี้ครับผมเคสสีชมพูเคสทรงหุ่นยนต์นะครับจริงๆสเปคทุกสเปคสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามงบประมาณปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการเลยนะครับถ้าใครดูแล้วนะผมอยากสั่งประกอบคอมกับแอดป็อกนะครับก็ทักมาได้เลยที่เพจแอดป็อกจากสเปคคอมหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้ผมของทุกชิ้นเป็นของใหม่มือหนึ่งหมดเลยนะครับแล้วก็มีประกันเทพให้ด้วยผมถ้าซื้อไปของเป็นปัญหาภายใน4 วันผมเปลี่ยนให้ใหม่หรือว่าถ้ารอเคลมผมก็มีของใช้ระหว่างรอเคลมด้วยนะครับผมแล้วก็มีทีมงานในทีมซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือเมื่อคอมลูกค้ามีปัญหาช่องทางการจ่ายเงินนะครับก็มีเก็บเงินไปทางรับบัตรเครดิตรับดิจิทัลรับช้อปปี้สเปเรเตอร์นะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูกันดีกว่าว่าเครื่องนี้จะเร็วแรงแค่ไหนนะผมเกมที่ผมจะเทสให้ดูก็จะมีเกม FiveM PUBG นะครับส่วนเกมนอกเหนือจากนั้นอยากให้ผมเทสเกมอะไรเพิ่มเติมก็พิมพ์มาได้แล้วกันนะครับเอาล่ะเราไปดูรีวิวกันเลยครับเอาละครับมาทดสอบกันเลยโหเฟรมเรทน่าประทับใจมากนะครับ100เฟรมคนไม่มีคนไม่มีคนหายไปไหนหมดนะครับประเทศยูนิซิตี้ในส่วนใหญ่ก็จะมีแต่คนไปทำงานกันนะครับตอนกลางวันก็เลยแบบพากันทำงานนะครับงาน OC นะครับคนหายหมดเฮ้ยเรียกประเทศจะรีวะเนี่ย97คนนะครับอ่ะเซตติ้งนะครับมาดูกันกราฟิกจะปรับเป็นวิลลี่ไฮนะครับก็คือปรับสุดเลยนี่แต่ถ้าคนเยอะนะครับก็อาจจะลดลงมา50-60เฟรมเลยนะผมครึ่งต่อครึ่งนะครับก็จะนำให้ปรับตามความเหมาะสมนะครับแล้วเนี่ยคือตอนกลางคืนเนี่ยนะเฟรมเรทจะค่อนข้างพุ่งกว่านะครับถ้าตอนเฮ้ยตอนกลางคืนเฟรมเรทไม่พุ่งนะครับตอนกลางวันเฟรมเรทถึงจะพุ่งนะดูดินะครับเล่นลื่นไหลมากครับดูครับสวัสดเมาส์ลื่นปื๊ดนะครับอ้าวเป็นยังไงพอดีผมต่อ2จอไว้นะครับนี่ๆๆสามารถต่อใช้งาน2หน้าจอได้เลยนะครับนะครับนะครับอุ๊ยนี่ครับโซนโปเกมอนการ์ดจอทำงาน 98% นะครับ
เฮ้ยมีรถมาแล้วเปล่ามีคนมา CPU นะครับทำงานมา 25% แรมเครื่องกินไปประมาณ 10 กิกเท่านั้นเองนะครับเหลือเฟือครับไปเดี๋ยวเราไปไหนดีอ่ะไปครับไปไหนก็ไปเถอะไปแล้วก็นี่นะครับภารกิจเราในแต่ละวันนะครับก็ไม่ไปไหนหรอกครับเราก็อยู่ที่ไม่เลเบลก็กาลาดนะครับขับไปไปมาอยู่แค่นี้แหละนะนะครับเฟรมเรท150เฟรมตอนกลางคืนนะครับเรียนลื่นไหลสามารถสตรีมได้อีกด้วยนะครับสเปคนี้ CPU ทำงานแค่ 32% เองนะครับเราสามารถใช้เปอร์เซ็นต์ที่เหลือเนี่ยเอามายิงสตรีมได้นะครับคือทำได้สบายสบายเลยกับสเปคนี้นะครับช่วงนี้ Apple ก็มีโปรโมชั่นอยู่นะครับถ้าใครมีงบเท่าไหร่นะครับก็ทักมาคุยได้นะผมมีราคาโปรให้นะครับนี่หรือว่าถ้าดูแล้วนะครับเอ้ยพี่ผมอยากลด CPU เป็น i3 ได้ไหมได้ครับผมหรือว่าพี่ผมอยากลดการ์ดจอลงมาหน่อยนะครับเป็น1650พอดีผมมีงบแค่นี้ก็ได้เหมือนกันนะครับพี่อยากใส่ชุดน้ำนะครับได้ไหมได้ครับผมอยากเป็นเคสได้ไหมได้ครับผมนี่สามารถปรับสเปคได้ตามต้องการเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องของน้องผู้หญิงนะครับสั่งครบชุดก็ได้สวยๆแบบนี้เลยนะครับตามที่ผมได้ให้ดูช่วงต้นคลิปนะครับก็เพื่อนๆใครนะผมกำลังหาซื้อคอมอยู่นะครับก็ฝากแนะนำร้าน Adblock ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยส่วนสำหรับสมาชิกใหม่นะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ Adblock ด้วยครับหรือว่าคิดเห็นยังไงกับสเปคนี้นะครับเล่นลื่นไม่ลื่นยังไงก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับทีนี้เรากำลังจะเข้าเมืองแล้วนะครับเราจะมาดูความลื่นไหลกันครับว่าจะลื่นไหลประมาณไหนนะครับส่วนเกมอื่นๆนะครับอยากให้ผมรีวิวเกมอะไรก็พิมพ์มาไว้แล้วกันนะครับแต่ผมช่วงนี้จะรีวิวเฉพาะเกมที่มีคนแบบรีเควสต์มาประมาณว่าอินบ็อกมานะอินบ็อกมาในเพจผมหรือว่าทางไลน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็ประมาณว่าพี่ครับผมอยากเล่นเกม Fire Emblem PUBG มีงบประมาณเนี้ยได้ประสิทธิ์ได้สเปคไหนผมก็จะรีวิวประมาณแค่นี้เกม 2-3 เกมนะครับอยากให้ผมรีวิวสเปคอะไรเพิ่มเติมก็พิมพ์มาได้นะครับอ่ะตอนนี้อยู่ในเมืองแล้วนะครับ50เฟรมดูครับภาพสวยงามมากเลยนึกว่าแบบลงเนี่ยลงมอส 4K เลยอ่ะดูดิภาพโคตรสวยเลยไปครับหน้าจอที่ผมใช้อยู่เป็นหน้าจอ27นิ้วนะครับดูเล่นลื่นไหลมากครับนี่เข้ามาในเมืองละฟิวเอาละประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับกับ 5M เล่นได้สบายชิวๆเลย100เฟรมอัพนะครับทำสตอรี่คนเยอะๆทำงานดำได้หมดเลยสเปคนี้อนาคตอัพเกรดแค่การ์ดจออย่างเดียวเลยนะครับแต่ถ้าการ์ดจอเป็นสเปคแรงกว่านี้กินไฟกว่านี้ผมก็แนะนำให้เปลี่ยนสปายตามไปด้วยนะครับผมเพราะว่าสปายตัวนี้เป็นสปายแบบเริ่มต้นนะครับนะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูทดสอบเกม PUBG กันเราก็มาต่อกับสเปคเอ้ยไม่ใช่เราก็มาต่อกับ PUBG เลยนะครับโอ้โหการปรับสังขารนะครับปรับ Very Low 200เฟรมเอาไปเลย200เฟรมนะครับโอ้ยลื่นหัวแตกภาพชัดเปรี้ยๆเลย245 248เฟรมนะครับ Very Low มาลองปรับอันต้าดูนะครับ Ultra นะครับ100เฟรมโอ้โห100เฟรมแบบลื่นๆเลยอ่ะยังไม่ต่ำกว่า100เลยนะเนี่ยสบายเลยครับ PUBG 100เฟรมเอ้ยแล้วแขนผมไปทำไมแขนขาววะเนี่ยเดี๋ยวได้ไปโดนปูนทางไหนมาวะเนี่ยแล้วทำไมแขนขาววะงงว่ะเฮ้ยมีรถช็อปเปอร์ด้วยเจ็บปืนเลยปืนอ่ะครับโอ้สามารถปรับโอ้ยขอขาวด้วยกูไปทาครีมขอขาวตอนไหนวะเนี่ยดูครับลื่นหัวแตกครับปรับการตั้งค่าอะไรที่คุณอยากปรับได้หมดเลยนะครับหรือว่าจะใช้กับจอ144เฮิรตซ์จอ165เฮิรตซ์ได้หมด
หนวะเฮ้ยคำมันยิงกันอ่ะเฮ้ยยังไงนะแว๊บ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 หรือเปล่าวะหรือผมหลอนเอาเอง